ครจะไปรู้ก็ว่าวันหนึ่งเนี่ยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียกกันติดปากว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเจอกับสภาวะที่ต้องใช้สงครามราคาหรือใช้สงครามแคมเปญที่เรียกภาษาวัยรุ่นว่าโปรแรงติดจรวดเนื่องจากว่าณนาทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เอาว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันกับสถานการณ์ของสถาบันการศึกษาที่เรียกกันว่ามหาวิทยาลัยทั้งรัฐและก็เอกชนนะครับผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับตอนนี้มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งเนี่ยประกาศตัดสินใจใช้โปรโมชั่นที่พยายามดึงดูดให้เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับเข้าไปศึกษากับเขามากยิ่งขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าสรุปได้แต่ละโปรเนี่ยออกมาจะเห็นชัดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งให้ส่วนลดให้ส่วนลดนี่เยอะจริงๆนะฮะดูอย่างล่าสุดเนี่ยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเนี่ยนะเขาประกาศลดราคาค่าบำรุงการศึกษาอันนี้ถ้าคนยังเรียนสมัยนี้ก็จะรู้ครับว่าหนึ่งในค่าใช้จ่ายคือค่าบำรุงการศึกษาก็ไม่รู้ไปบำรุงตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นภาพรวมเนี่ยนะลดค่าบำรุงการศึกษาค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ 25% ครับโอ้โหลด 25% แล้วยังยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่อนผันค่าเล่าเรียนอีกต่างหากแสดงว่าปกติการผ่อนค่าเล่าเรียนนี่มีค่าธรรมเนียมนะมันนี่คือแคมเปญหนึ่งคือให้ส่วนลดลดค่าบำรุงการศึกษาลดค่าบำรุงคอมพิวเตอร์แล้วก็ลดค่าผ่อนผันในกรณีต้องกู้ยืมนะนอกจากให้แคมเปญลดแล้วต่อมาแล้วฟรีนี่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอาแบกเขาบอกว่ากรณีนักศึกษาใหม่ที่กำลังจบจากม.6 ปวช.ปวส.กศน.เนี่ยนะฮะรวมถึงที่เทียบโอนด้วยเนี่ยนะชูคอนเซ็ปต์ไม่ต้องและฟรีนะครับของอันนี้เข้ามาแปลกอาแบกเขาบอกว่าไม่ต้องตอบสอบไม่ต้องสอบสัมภาษณ์นะฮะไม่ต้องสอบข้อเขียนไม่ต้องยื่นผลคะแนน TCAS ไม่ต้องยื่นคะแนน GatPat ไม่ต้องยื่นคะแนน O-net และไม่ต้องยื่นแฟ้มสะสมผลงานพอร์ตโฟลิโอโปรไฟล์อะไรที่เคยทำไว้ไม่ต้องยื่นเหมือนกันนะฮะนอกจากนี้ฟรีค่าห้องพักจ่ายเพียงค่าน้ำและค่าไฟเดือนละ300ฟรีอะไรทราบฮะฟรีชุดนักศึกษาอีก2ชุดรวมถึงรองเท้ากระเป๋าฟรีเสื้อกิจกรรมอีก1ตัวฟรีหนังสือเรียนตลอดหลักสูตรฟรีเข้าฟิตเนสของมหาลัยฟรีสระว่ายน้ำ Wi-Fi ฟรีแหมอันนี้ Wi-Fi มันฟรีอยู่แล้วฮะทั้งยังมีงานพาร์ทไทม์ให้ทำระหว่างเรียนรับค่าครองชีพอีก 3,000 ต่อเดือนโอ้โหนี่มหาลัยนี่มาแบบคอนเซ็ปต์เขาคือไม่ต้องและฟรีไม่ต้องก็ไม่ต้องยื่นสารพัดคะแนนที่คุณที่มหาลัยอื่นเขาต้องการอันนี้ไม่ต้องเลยไม่เอาและฟรีอย่างที่บอกคอนเซ็ปต์ที่2คือโปรแรงฟรีคอนเซ็ปต์ที่3ของโปรแรงที่ตอนนี้มหาลัยใช้คืออะไรครับร่นเวลาเรียนอ้าวทำให้การเรียนใช้เวลาสั้นลงมากขึ้นเนี่ยนะฮะร่นเวลาเรียนเนี่ยเกิดมาอะไรเกิดเขาชูจุดขายฮะระดับปริญญาตรีในบางสาขาใช้เวลาเรียนแค่3ปีคือปกติตรีเท่าที่ผมทราบเนี่ย4ปีใช่ไหมอันนี้3ปีก็เรียนได้และ3ปีรวมหน่วยกิจไม่ต่ำกว่า120หน่วยกิจคณะไหนเปิดบ้างครับบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการนะครับซึ่งการเรียนการสอนก็ผสมกันในรูปแบบถ่ายทอดสดและวิดีโอคลิปแน่นักศึกษาก็สามารถผ่อนชำระค่าเทอมแบบรายเดือนได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังให้เรียนฟรีภาษาจีนพื้นฐานจบปวส.เทียบโอนหน่วยกิจได้ใช้เวลาเรียนแค่1ปีนี่คือโปรแรมล่นเวลาเรียนแสดงว่าต่อไปนี้ปตรีใช้เวลา3ปีจบก็ไม่ต่างจากมหาลัยเอกชนนี่ข้อมูลก็มาอย่างนะฮะเช่นมหาวิทยาลัยตาปีที่สุราษฎร์ธานีฮะบอกว่าเรียนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นนะครับให้เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ด้วย Google Classroom โอ้โหตอนนี้ Google Classroom นี่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะลดค่าเทอมเหลือ 19,500 แถมมีเงินกยศ.ให้นักศึกษากู้ยืมนะสถาบันราชภัฏลพบุรีจัดการทุนการศึกษาระยะยาวครับให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ที่จบม.6 หรือปวช.เกรดเฉลี่ยสะสม GPA ที่ดีๆเนี่ยนะฮะรับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรไม่ต้องใช้ทุนคืนด้วยเมื่อจบสมัยเมื่อก่อนรับทุนเนี่ยเรียนจบแล้วยังต้องมาชดใช้นะหรือว่ายังต้องมาทำงานใช้หรือชดเชยด้วยนี่นะครับโอ้โหแล้วยังไงอีกครับเนี่ยฮะอันนี้ของมหาของสถาบันราชภัฏลพบุรีเนี่ยที่ผมบอกไปสักครู่นี้ยังมีอีกนะฮะจัดหอพักราคาถูกให้ตำราเรียนฟรีตลอดหลักสูตรฟรีชุดนักศึกษามีสวัสดิการจัดหางานพิเศษพาร์ทไทม์ให้กับนักศึกษานี่คือคอนเซ็ปต์โปรแรงที่3คือล่นเวลาเรียนนะครับคอนเซ็ปต์โปรแรงที่4สถาบันการศึกษาใช้คืออะไรทราบมั้ยฮะลดต้นลดดอกเบี้ยสมัยเมื่อก่อนหรือผมว่าหลายขั้นที่เอาไว้ใกล้เคียงผมเนี่ยไม่เคยได้ยินว่าเราต้องไปโรงเรียนหรือเรียนมหาลัยแบบต้องมีทั้งต้นทั้งดอกแต่งานนี้มีครับจนกระทั่งตอนนี้ต้องจัดโปรลดต้นลดดอกเบี้ยซึ่ง
เช่นมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลนะฮะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยบอกว่าจัดสารพัดทุนสำหรับประเภททุนเรียนดีนะครับบอกว่าเอาใจนักศึกษาแล้วก็ create เอาใจนักศึกษาติดเพื่อนด้วยการให้เงื่อนไขเลยฮะกรณีที่จับคู่มาเรียนคือไปเรียนเป็นคู่เนี่ยนะฮะจะได้ส่วนลดค่าเทอมถึง 15% ตลอดหลักสูตรแสดงว่าถ้าเรียนเดียวๆไม่ได้ลด 15% แล้วก็ไม่ตลอดหลักสูตรถ้านี้ถ้ายกทีมเข้ามาสลับถ้ายกทีมเข้ามาสมัครเรียนโอ้นี่มาเป็นกลุ่มอาจจะไม่รู้5คน10คนมาทั้งกลุ่มเนี่ยนะมหาวิทยาลัยมอบทุนสนับสนุนเพิ่มอีก 5,000 บาทโอ้โหนี่คือคอนเซ็ปต์ลดต้นลดดอกเบี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าขณะนี้แม้แต่กลยุทธ์ในการดึงนักศึกษาเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยของเอกชนเนี่ยนะครับผมสรุปให้อีกครั้งเริ่มจากโปรให้ส่วนลดตามต่อด้วยฟรีตามต่อด้วยล่นระยะเวลาเรียนตามต่อด้วยอะไรครับลดต้นลดดอกเบี้ยยังไม่พอฮะยังมีลดหน่วยกิจต่ออันนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศลดค่าหน่วยกิจลง 40% สำหรับนักศึกษาใหม่ทั้งปตรีภาคปกตินักศึกษาที่เรียกกันว่าพรีดีกรีนะครับโดยเฉพาะเรียนจบในระดับม.6เอาหน่วยกิจล่วงหน้ามาเทียบโอนหน่วยกิจแล้วสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได้เลยไม่ว่าจะเป็นเข้าคณะนิติศาสตร์บริหารธุรกิจมนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และสื่อสารมวลชนผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้สำหรับสถาบันการศึกษาผมเชื่อว่าในรุ่นเราๆเนี่ยนะฮะเราถอยหลังไปสักประมาณเท่าไหร่ดีฮะสัก30ปีดีไหมฮะหรือ20ปีก็ได้อะเราไม่เคยเจอโปรอย่างนี้จากมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างนี้หรือต่อให้สมมติว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐบาลอยู่แล้วแต่ก็ไม่พอกับการที่เขาจะพัฒนาความเก่งกาจความยกระดับของความน่าเชื่อถือหรือภาพรวมของสกอร์ของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยรัฐในช่วงยุคหนึ่งก็คือออกจากระบบคำนี้จะคุ้นกันมากเลยออกจากระบบนะฮะเพื่อที่ต้องมีการตั้งบางคณะบางสาขาออกไปเป็นเอกเทศเพื่อหารายได้เข้าไปเลี้ยงด้วยตัวเองเปรียบเสมือนกับการตั้ง sister company หรือบริษัทในเครือหรือว่าเป็น business unit ที่เรียกกันสั้นๆว่า BU แล้วก็ปล่อยให้เจ้า sister company หรือ BU ตัวนั้นสามารถหารายได้ด้วยตัวเองผ่อนภาระจากงบประมาณส่วนกลางลงไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของมหาวิทยาลัยในช่วงของหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้การลดค่าเทอมไม่กล้าครองชีพจัดโปรแกรมฟรีลดต้นลดดอกลดเวลาเรียนหรือว่ามาเรียนเป็นกลุ่มได้ส่วนลดกันต่อเนี่ยนะครับรวมถึงค่าหน่วยกิจก็ลด 40% กำลังเกิดขึ้นกับสถาบันการศึกษาของไทยซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่าไม่ใช่แค่ปัญหาของโควิดในปีนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นตัวแรงกระแทกต่อเท่านั้นเองครับเราจะพบว่าการปรับตัวของสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทยเกิดขึ้นมาในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่พยายามเร่งแรงและเร็วอยู่แล้วเราจะบอกว่าปัญหาหลักของการที่สถาบันการศึกษาที่เป็นระดับอุดมศึกษาที่ต้องแข่งขันกันสูงขนาดนี้ก็มาจาก1การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตดิจิตอลต่างๆซึ่งทำให้ต่อไปนี้การเรียนการสอนในบางประเภทผ่านการระบบออนไลน์กับออฟไลน์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการระบบการสอนออนไลน์มากยิ่งขึ้นพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาในยุคสมัยใหม่ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นจำได้ไหมครับทุกคนมักจะเรียก Google ว่าอากูหมดเลยไม่เข้าชั้นเรียนผมก็หาข้อมูลได้ไม่ฟังวิชาการเรียนเซสชันนี้ก็มีข้อมูลเชิงลึกที่เดี๋ยวไปหาต่อก็ได้คุณครูในเมื่อก่อนอาจารย์ในตามมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนกับอาจารย์ผู้สอนจริงซึ่งเขาต้องเตรียมการงานการสอนมาเป็นเวลาชั่วเดือนแต่ปรากฏว่าพอถึงนาทีนี้เขาไม่จำเป็นต้องเตรียมเป็นเพียงแต่ลักษณะของการโคชชิ่งหรือแม้แต่ลักษณะของเมนทอร์มากกว่าที่จะเป็นโปรเฟสเซอร์หรือทีเชอร์ถ้าไม่นับรวมว่าจะต้องทำงานวิจัยหรือตำรับตำราเปิดงานวิจัยเพื่อที่จะมีการปรับคุณวุฒิของอาจารย์หรือว่าในส่วนของลูกศิษย์ที่ยังคงต้องทำลักษณะของ dissertation หรือว่าตัวของ thesis ในระดับของการศึกษาที่เป็นระดับโทและเอกต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถาบันการศึกษาที่ต้องมีการปรับตัวครั้งแรงที่สุดก็คือว่าการเรียนที่อยู่ในระบบออนไลน์นั้นส่งผลให้กับทางด้านของการเปิดสาขาบางวิชาเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในความต้องการของนักเรียนหรือระบบตลาดแรงงานในอนาคตอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่ามหาวิทยาลัยวิทยาลัยตามต่างจังหวัดหรือเอกชนบางแห่งที่ความแข็งแรงในเรื่องของความน่าเชื่อถือชื่อเสียงตลอดจนเงินทุนและคณาจารย์ที่เป็นระดับเบอร์ต้นๆของประเทศเนี่ยถ้าแห่งไหนไม่มีก็จะเจอปัญหาในเรื่องอย่างนี้จนในที่สุดเนี่ยนะครับตึกอุปกรณ์การเรียนสถานที่ตั้งทุกอย่างที่เป็นฟิกแอสเซทนั้นกลับกลายเป็นเขาเรียกว่าภาระหนี้สินของมหาวิทยาลัยโดยปริยายเมื่อจำนวนนักเรียนไม่เข้าเยอะรายได้ไม่เข้าเห็นไหมครับดังนั้นแล้วบางสาขาบางคณะจึงถูกปิดตัวลงโดยเฉพาะยิ่งตามต่างจังหวัดเยอะขึ้นและสูงมากยิ่งขึ้นกรุงเทพก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับมัน 3. ปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มากระทบกระแทกกับค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองพ่อแม่
หรือคนที่ส่งเสียให้กับบรรดาเด็กต่างๆที่เริ่มจบตั้งแต่ปวช.ปวส.ก้าวขึ้นไปสู่การเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจของโลกที่เชื่อมต่อกันและมีปัญหากันมาในช่วง3ปีก่อนจะเจอโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อะไรครับสงครามการค้าโลกที่เจอเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นภาษีภาคการส่งออกก็ตกต่ำเหลือเกินท่องเที่ยวเองก็สุดต่อมานะครับเงินบาทเองก็แข็งทั้งหมดนี้ก็ไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องรายได้ความมั่นคงของผู้ปกครองไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นโอกาสของเด็กที่จะเข้าการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆการแข่งขันเองก็ยังสูงต่อเนื่องนะฮะพอมาเจอโควิด-19 นาทีนี้ยิ่งเป็นตัวที่บอกชัดเจนเลยครับว่ามาตรการของการปิดเมืองปิดสถาบันการศึกษามาตรการที่จะต้องกันกลุ่มเด็กซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดกับการสุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคโควิดนั้นถูกเลื่อนชั้นของการศึกษาหรือช่วงระยะเวลาของการศึกษาหรือรอบปีการศึกษาออกไปไกลนะแล้วโควิดเข้าไปกระแทกตรงที่รายได้ปากท้องของผู้ปกครองอย่างชนิดที่หนักหนาสาหัสมากๆผมเชื่อว่าปีนี้ก็จะต้องมีบรรดาของลูกเล็กเด็กแดงเดินทางไปเรียนโดยอาศัยเงินกู้เพิ่มสูงขึ้นเป็นครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานี่ที่เป็นส่วนที่กู้ยืมเพื่อการศึกษาของลูกของผู้ปกครองในแต่ละครอบครัวครอบครัวหนึ่งจะมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่านี่ในการใช้จ่ายส่วนตัวชีวิตประจำวันหรือสินค้าหรือสินทรัพย์ที่เป็นแบบคงที่หรือ fixed asset อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสถานะที่ทำให้สถาบันการศึกษาต่างก็ต้องใช้โปรตรงนี้เกิดขึ้นเราเห็นด้วยกันนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีรายได้จากนักเรียนนักศึกษาขณะที่รายจ่ายยังคงที่และเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็หมายถึงอะไรครับหลักธุรกิจเลยสภาพคล่องของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าสภาพคล่องของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนั้นในขณะนี้ก็จะเกิดปัญหาทั้งตึงและจะตึงจนกระทั่งถึงขาดในบางแห่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่โปรเจอโปรชนิดที่แรงขนาดนี้กับการดึงคนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมากขนาดนี้ในครั้งหนึ่งในรอบหลายปีใช่ไหมฮะเราไม่เคยเจอโปรแรงอย่างนี้ในการที่จะดึงนักศึกษาเข้าไปเรียนขนาดนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้ถ้าถอยหลังกลับไปได้เราควรจะเจอโปรแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เจอเลยจริงๆนะฮะน่าสนใจแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นครับว่าทุกกลุ่มทุกธุรกิจทุกสถาบันทางสังคมได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดและเศรษฐกิจก่อนหน้านี้เข้ามาสะบักสะบอมเต็มที่กันหมดเลยนะครับ